บริษัทนครธนนะครับในปี52เขามีรายการเกี่ยวกับการขายและมีการบันทึกตั๋วเงินเกิดขึ้นนะครับคำสั่งก็คือให้บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปที่เกิดขึ้นในช่วงปี2552นะครับเราเริ่มกันที่วันที่10มกราคมขายสินค้าให้กับลูกค้าบริษัทแสงชัยนะครับในราคา 280,000 ขายเป็นเงินเชื่อนะครับเพราะว่ามีส่วนลดเงินสดมานะครับวันที่10มกราคมก็บันทึกขายเชื่อนั่นเองขายเชื่อก็เดบิตด้วยลูกหนี้บริษัทแสงชัยเครดิตขายด้วยมูลค่าก็คือ 280,000 ต่อไปวันที่9กุมภาพันธ์นะครับขายสินค้าเมื่อวันที่10นะครับก็คือในวันที่10นั้นเราเคยขายมีลูกหนี้แล้ว 280,000 วันนี้เนี่ยลูกหนี้เนี่ยนะครับเขาได้เอาตั๋วสัญญาใช้เงินมาให้กับเราโดยเขานำตั๋วสัญญาใช้เงินมาให้กับเราแค่เพียง 10% จากมูลค่าหนี้ที่มีอยู่นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเขาชำระด้วยเงินสดนะครับโดยตั๋วเงินที่เรารับเข้ามานั้นมีอายุแค่เพียง1เดือนอัตราดอกเบี้ย 10% ต่อปีตรงบัญชีนะครับ9กุมภาพันธ์เราได้รับเงินสดส่วนหนึ่งและก็ได้รับตั๋วด้วยนะครับตั๋วเงินนั้นจะทำให้เราได้เงินในอนาคตจึงเรียกว่าตั๋วเงินหลักเป็นสินทรัพย์แล้วก็ล้างบัญชีลูกหนี้นั้นออกไปเครดิตด้วยลูกหนี้บริษัทแสงชัยลูกหนี้นั้นเคยมีอยู่ด้วยมูลค่า 280,000 ก็ล้างออกไปด้วยราคา 280,000 ด้วยนะครับส่วนตัวเงินนั้นบอกว่า 10% จากมูลค่าหนี้เราก็นำ 280,000 คูณ 10% นะครับเขาบอกว่า 10% เท่านั้นที่ออกตัวมาให้ก็คือ 28,000 นั่นเองนะครับได้รับตัวมา 28,000 แล้วเงินสดจะได้ในส่วนที่เหลือเราจะหาได้ยังไงครับเราก็นำมูลค่าหนี้ 280,000 นะครับลบกับเงินสด 28,000 ก็จะกลายเป็นตัวเงินสดที่ได้รับจากการรับชำระหนี้นะครับเท่ากับ252,000 นี่นะครับคือรายการวันที่9กุมภาพันธ์วันที่9มีนาคมนะครับตั๋วของบริษัทแสงชัยที่เราเคยได้รับเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์เนี่ยถึงวันครบกำหนดแล้วนะครับกิจการก็รับเงินของตั๋วเงินพร้อมกับดอกเบี้ยด้วยนะครับเราก็มาลงบันทึกบัญชีการรับเงินตามตั๋วกันนะครับวันที่9มีนาคมได้รับเงินก็เดบิตด้วยเงินสดล้างตั๋วออกไปนะครับก็เครดิตตั๋วเงินรับด้วยมูลค่าที่เคยตั้งเอาไว้คือ28,000เงินสดนั้นจะต้องได้รับมากกว่าตั๋วเงินรับแน่ๆเพราะว่ามีดอกเบี้ยด้วยนะครับดอกเบี้ยรับเป็นรายได้อยู่ทางด้านเครดิตเราก็มาคำนวณกันนะครับว่าดอกเบี้ยรับในตั๋วเงินนี้เป็นเงินเท่าไหร่นะครับการคำนวณดอกเบี้ยก็คือการนำมูลค่าของตั๋วก็คือ 28,000 คูณระยะเวลานะครับคือ1เดือนเท่านั้นก็คูณด้วย1หาร12คูณอัตราดอกเบี้ยก็คือ 10% ต่อปีก็จะได้เป็นเงินนะครับซึ่งเป็นดอกเบี้ยรับนะครับเท่ากับ 233.33แล้วเอามารวมกันนะครับเป็นเงินสดที่เพิ่มขึ้นก็คือ28,233.33ครับต่อไปวันที่1พฤศจิกายนนะครับบริษัทพิมพ์ชนกได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 480,000 โดยตั๋วมีอายุ1ปีอัตราดอกเบี้ย 10% ต่อปีเพื่อจ่ายชำระหนี้ให้แก่กิจการก็แปลว่าก่อนหน้านี้บริษัทพิมพ์ชนกนะครับเขาเคยเป็นลูกหนี้กิจการนะครับวันนี้เนี่ยเขานำตั๋วเงินมาให้กับกิจการนะครับเพื่อล้างหนี้กันเราเป็นกิจการเราก็ต้องบันทึกรับตั๋วเงินนะครับเรียกว่าตั๋วเงินรับวันที่1พฤศจิกายนนะครับเมื่อเราได้รับ
เราก็เดบิตด้วยตัวเงินรับเป็นสินทรัพย์เอาไว้และเหตุผลที่เราได้รับตัวเงินก็เพราะว่าเราล้างหนี้นะครับซึ่งหนี้ก็คือลูกหนี้บริษัทพิมพ์ชนกนะครับหนี้ของบริษัทพิมพ์ชนกนั้นมีเท่ากับ 480,000 ก็ล้างออกไปนะครับ 480,000 ตัวเงินรับก็ต้องบันทึกด้วยมูลค่าที่เป็นสินทรัพย์ด้วยลูกหนี้ที่ลดให้ด้วยนะครับก็คือ 480,000 จบแค่นี้นะครับวันที่1พฤศจิกายนต่อไปในโจทย์เขาบอกว่าวันที่11ธันวาคมแต่ว่าเราต้องเข้าใจนะครับว่าเราเคยได้ตั๋วเงินมานะครับแล้วบอกว่าตั๋วเงินนั้นมีอายุ1เดือนก็คือบริษัทพิมพ์ชนกที่ให้เราเมื่อวันที่1พฤศจิกายนเมื่อมันมีอายุ1เดือนตั๋วมันลงวันที่1พฤศจิกายนดังนั้นมันจะต้องครบกำหนดวันที่1ธันวาคมแม้โจทย์จะไม่ได้บอกมาแต่เราต้องรู้กันโดยธรรมชาติว่า1ธันวาคมนั้นเราจะต้องได้รับดอกเบี้ยของตั๋วที่บริษัทพิมพ์ชนกนั้นให้กับเรานะครับเราก็มาลงบันทึกบัญชีการรับเงินตามตั๋วเงินกันนะครับเพราะว่ามันครบกำหนดนะครับได้รับดอกเบี้ยด้วยนะครับวันที่1ธันวาคมนะครับก็ต้องเดบิตด้วยเงินสดนะครับได้รับเงินสดตั๋วก็ต้องล้างออกนะครับจึงเครดิตด้วยตั๋วเงินรับด้วยมูลค่าของตั๋วก็คือ480,000ตั๋วนั้นมีดอกเบี้ยนะครับเราได้รับดอกเบี้ยของตั๋วเรียกว่าดอกเบี้ยเราเรามาคำนวณกันนะครับว่าดอกเบี้ยของตั๋วนั้นเป็นมูลค่าเท่ากับเท่าไหร่ที่แน่ๆคือต้องคำนวณจากมูลค่าของตั๋วนะครับก็คือ480,000ระยะเวลาก็แค่เพียง1เดือนเท่านั้นก็คูณด้วย1หาร12อัตราดอกเบี้ยของตั๋วก็คือ 10%เราก็จะทราบแล้วนะครับว่าดอกเบี้ยของตั๋วก็คือ 4,000 ครับงั้นก็สรุปได้ว่าเงินที่ได้รับทั้งสิ้นก็คือการนำ 480,000 บวก 4,000 นะครับก็เท่ากับ 484,000 นี่ก็คือรายการของวันที่1ธันวาคมนะครับ